มีข่าวดีมาบอกครับรถยนต์ที่เกิน7ปีรถจักรยานยนต์ที่เกิน5ปีสามารถเสียภาษีทางออนไลน์ได้แล้วครับสวัสดีครับผมโพสต์นาทีนัทชัยนาทีพรพันรัตน์ในอดีตรถที่เกิน5ปีและ7ปีจะต้องไปตรวจตลอแบบนี้แล้วก็ต้องเตรียมซื้อพรบแบบนี้แล้วก็ต้องนำ3อย่างนี้ไปเสียภาษีเองที่ขนส่งไปรอคิวกันนานถ้าท่านไม่ได้ไปเองก็ต้องจ้างคนอื่นไปข่าวดีวันนี้ครับรถที่ต้องตรวจตลอแบบนี้สามารถเสียภาษีทางออนไลน์ได้แล้วผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการปีที่ผ่านมารถเกิน7ปีรถคันนี้ต้องตรวจตลอผมมารีวิวการเสียภาษีรถผ่านออนไลน์ทะเบียนยอหญิงทอถุง3278ก็คือคันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าแล้วต้องทำอย่างไรเรามาถึงตลอยนตกิจแล้วนะครับนี่ครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนยนตกิจที่นี่ครับเลี้ยวเข้าไปเลยผมมาถึงตลอนะครับตลอยนตกิจขณะนี้ผมกำลังจะนำรถเข้าตรวจสภาพแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวกันครับได้มาแล้วครับใบตรวจสภาพรถยนต์เราจะไปทำการเสียภาษีออนไลน์ให้ทุกท่านชมเริ่มแรกเข้ามาพิมพ์คำว่าเสียภาษีรถออนไลน์แบบนี้นะครับจะเจอที่หน้าแรกตรงนี้แบบนี้อันนี้คือ .go.th ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะขึ้นประกาศไว้ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลต้องผ่านการตรวจตลอก่อนจึงจะสามารถเข้ามาเสียภาษีได้ครั้งแรกสุดที่ท่านใช้บริการนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนสมาชิกใหม่ตรงนี้แล้วกดเข้าไปเลยในระบบเนี่ยก็จะให้ท่านลงชื่อบัตรประชาชนที่อยู่จัดส่งเอกสารเมื่อลงจนครบแล้วก็จะมีช่องสุดท้ายท่านจะต้องกรอกเบอร์มือถือและอีเมลเพราะว่าระบบเนี่ยจะส่งรหัสผ่านไปให้ท่านเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้ว่าบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บก็เด้งกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านลงไว้ผมก็จะมาเข้าตรงนี้ให้ทุกท่านชมก็เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านเองตรงนี้แล้วก็เป็นพาสเวิร์ดที่ท่านได้รับทาง SMS หรือทางอีเมลแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของท่านเราก็กดชำระภาษีรถประจำปีชำระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ตคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปปุ๊บท่านจะต้องลงทะเบียนรถในครั้งแรกต้องกดลงทะเบียนรถก่อนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนรถเราจะไปเสียภาษีรถไม่ได้ท่านก็มาป้อนลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะพาขึ้นมานี่คือรถทะเบียนของผมชื่อผมนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับยื่นชำระภาษีกดไปเลยครับตึงระบบก็จะพาไปหน้าชำระภาษีตอนนี้ท่านก็ต้องเอาพรบฉบับนี้ซื้อจากสีกรุงนะครับก็จะมาเอาเลขตรงนี้ครับเลขกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้เอาไปจิ้มใส่ผมก็จะ copy ตรงนี้ไปลอกแล้วกลับไปที่หน้าขนส่งตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นข้อมูลรถของเราเห็นไหมครับเราก็ไปติ๊กช่องของพรบมีแล้วเขาจะถามยืนยันว่าถ้าไม่มีความผิดตามกฎหมายเรากดดำเนินการต่อกดตรงนี้นะครับกดดำเนินการต่อปึ้งก็เลือกใส่บริษัทประกันภัยที่เราซื้อไปเลขกรมธรรม์โค้ดแล้วก็วางเข้าไปวันที่หมดอายุก็จิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้นะครับจะมีปฏิทินขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับปฏิทินไปดูอีกทีนึงหมดวันที่เท่าไหร่ดูวันหมดนะครับ21 เดือน 4 2065เราก็ไปจิ้มตรงนี้ใส่ปี65เข้าไปเดือน4วันที่21เห็นไหมครับระบบก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้สิ้นสุดความคุ้มครองตามที่เรากำหนดเสร็จปุ๊บเราก็มาตรวจสอบครับค่าภาษีเป็นไงค่าภาษีเนี่ยโดนไปที่598ค่าจัดส่งเอกสาร30รวมเป็นเงินเท่านี้ครับเราก็กรอกเอกสารที่จัดส่งเอกสารระบบจะขึ้นมาถามนะครับข้อมูลในส่วนพรบผิดคือท่านมีความผิดนะครับโอเคเราก็กดตกลง เราก็มาป้อนที่อยู่ได้เลยเราจะส่งที่อยู่สมาชิกที่เราป้อนไว้ก็ได้หรือจะส่งที่อยู่อื่นๆตรงนี้นะครับเราก็ไประบุชื่อบ้านเลขที่ไปรษณีย์อะไรตามที่เราสะดวกตอนนี้ผมจะระบุที่อยู่สมาชิกซึ่งระบบก็จะขึ้นมานะครับเป็นตามที่อยู่ที่ผมกำหนดไว้เป็นหมายเลขที่ผมกำหนดไว้นะครับสมมติกดเลือกวิธีการชำระเงินก็ไปกดเลือกวิธีการชำระเงินชำระผ่านเตอร์บริการก็คือเซเว่นแล้วก็ผมก็กดตกลงถ้าเราเลือกวิธีการชำระเงินแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วกดตกลงเขาจะมีตัวอักษรสีแดงตรงนี้ให้อ่านทุกท่านต้องอ่านให้เข้าใจนะครับว่าข้อควรระวังจะมีการเขียนข้อควรระวังไว้ทั้งหมดแล้วกดตกลงเห็นไหมครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าข้อมูลอีกครั้งให้ท่านดูนะครับว่าค่าภาษีรถถูกต้องไหมเงินเพิ่มมีไหมค่าพรบไม่ได้เก็บเห็นครับไม่มีเงินเพิ่มเพราะเราไม่ได้จ่ายภาษีล่าช้าค่าพรบไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็พรบก็มีแล้วประกันภัยตามเลขกรมธรรม์ที่เมื่อสักครู่เราก๊อปมาวางไว้เห็นไหมครับแล้วก็วันที่สิ้นอายุถูกต้องเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถูกต้องแล้วเราก็กดตกลงนะครับระบบก็จะขึ้นมาโชว์ให้ดูอย่างนี้ว่าให้ท่านตรวจสอบเลขทะเบียนค่าภาษีถูกต้องไหมชื่อบริษัทประกันภัยพรบถูกต้องไหมชื่อที่อยู่จัดส่งเอกสารรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วท่านก็กดยืนยันตรงนี้นะครับยืนยันการชำระภาษีรถยนต์ตรงนี้เราก็กดเลยตึงระบบก็จะขึ้นมาว่าท่านยืนยันการชำระแล้วหลังจากกดปุ่มยืนยันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เราก็จะกดตรงนี้ครับยืนยันตรงนี้เลยกดลงไปเลยครับคลิกตึ้งโอเคตอนนี้ก็จะขึ้นว่าระบบบันทึกสำเร็จตรงนี้นะครับพิมพ์ใบแจ้งเลยไหมแล้วเราก็ต้องคำว่าตกลงตรงนี้คลิกปุ๊บปึ้งระบบก็จะเชื่อมโยงมาตรงนี้นะครับท่านก็มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่าชื่อของท่านถูกต้องไหมนะครับเลขทะเบียนรถวันสิ้นภาษีถูกต้องไหมตรงนี้สำคัญนะครับถ้าถูกต้องก็คือเราจะไปต่อเราก็เลื่อนลงมาครับภาพนี้ครับที่เราจะแคปไปจ่ายเงินที่เซเว่นเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเราจะเอาบาร์โค้ดตรงนี้นะครับไปให้พนักงานเซเว่นเป็นคนยิงบาร์โค้ดเพื่อชำระค่าภาษีหรือเราจะให้พนักงานพิมพ์เลขยาวๆตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วครับวิธีการชำระเงินโอเคตอนนี้ผมก็กดพิมพ์ผมก็เลือกบันทึกเป็น PDF โอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะแคปภาพนี้เอาไว้เอาไปชำระภาษีที่เซเว่นเสร็จแล้วครับภาพนี้ที่เราต้องการนี่ครับภาพนี้จะมีข้อมูลครบเลยเราก็เอาภาพนี้ไปจ่ายเงินที่เซเว่นกันครับไปเลยผมจะเอาภาพนี้ไปเสียที่ภาษีรถออนไลน์ที่เซเว่นเราก็ไปกันครับนี่เข้าไปเลยคลิกก่อนโอเคขอเสียภาษีรถหน่อยได้ไหมครับกดปุ่มเขียวโอเคกดให้ละ630.50 บาทค่าบริการ20เป็น650.50 บาทอันนี้ใช้ได้นะครับภาพนี้สแกนใช้ได้ครับโอเคสแกนมาแล้วเรามาดูกันนะครับวันนี้22 มีนาคม 2564 630.50 บาท22ตรงนี้นะครับวันที่อยู่นี่นะครับเราจะรอกันว่าอีกกี่วันป้ายภาษีจะมาได้ป้ายมาแล้วครับเมื่อท่านไปจ่ายภาษีรถที่เซเว่นหรือธนาคารก็ดีนะครับใน5 วันทำการจากที่ระบุเอาไว้5 วันทำการคือวันที่ขนส่งทำการนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ไม่นับเสาร์อาทิตย์ท่านก็จะได้รับป้ายภาษีแบบนี้ส่งมาถึงที่บ้านตามที่อยู่ที่ท่านจ่าหน้าไว้หลังเล่มอาจจะยังไม่มีการบันทึกแต่ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกจะเซฟเก็บไว้ท่านวันใดที่ท่านนำเล่มนี้ไปขนส่งเดือนนี้ปีนี้ปีหน้าข้อมูลทั้งหลายก็จะถูกอัพลงมาตรงนี้เหมือนสมุดธนาคารสิ่งที่ท่านต้องทำวันนี้ก็คืออะไรซื้อพรบจากสีกรุงก็จะส่งเป็นไฟล์มาให้ท่านแค่นำเลขตรงนี้นะครับมาป้อนลงในระบบของกรมการขนส่ง ก็เป็นการยืนยันว่าท่านซื้อพรบหรือว่าถ้าท่านจะให้สีกุ้งส่งมาทางไปรษณีย์นี่ครับสีกุ้งก็พร้อมจะส่งให้กับทุกท่านทางไปรษณีย์นะครับส่งมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะแปะด้านหลังแบบนี้นะครับก็คืออันเนี้ยผมเพิ่งได้รับเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้แกะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเห็นไหมครับมาส่งมาทางไปรษณีย์จะเป็นแบบนี้อันนี้จากหน้าซองตรงนี้ฉบับที่ผมแกะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วพรบที่ส่งมาก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นใบปะหน้าเนี่ยจะมีรายละเอียดงานต่างๆพรบข้างในก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับในยุคปัจจุบันเล่มก็ไม่ต้องส่งไปพรบฉบับจริงหรือหางพรบข้างล่างก็ไม่ได้ใช้ใบตรวจตลอใบจริงก็ไม่ได้ใช้ทำงานง่ายถูกไวปลอดภัยสะดวกประหยัดสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อพรบในราคาส่วนลดสมาชิกสามารถติดต่อผมได้ด้านล่างนี้สำหรับท่านที่ต้องการเสียภาษีออนไลน์ทำเองไม่ได้ติดตรงไหนโทรคุยกันหรือท่านต้องการให้ผมช่วยในการต่อภาษีออนไลน์ให้กับท่านทักมาได้นะครับตรงเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ท่านแค่ไปตรวจตลอเสร็จใบนี้ก็ไม่ต้องส่งให้ผมนะครับผมพร้อมจะส่งเสริมให้กับทุกท่านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการรับต่อภาษีก็ดีรับต่อพรบก็ดีท่านจะได้รับส่วนลดสมาชิกอย่างเยอะสนใจทักมาได้นะครับเมื่อท่านชำระภาษีแล้วให้มาตรวจสอบตรงนี้นะครับตรวจสอบผลการชำระภาษีเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินท่านก็คลิกตรงหัวข้อนี้เข้าไปเงินที่เราไปชำระแล้วท่านมาดูนะครับช่องที่1นี้รถยนต์ส่วนบุคคลผมไปชำระวันที่22มิถุนายนวันสิ้นภาษีนะครับเลขที่อ้างอิงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบบจะขึ้นว่าพิมพ์เอกสารแล้วรอการจัดส่งเมื่อเอกสารจัดส่งก็จะขึ้นปรากฏเป็นแบบจะมีเลข EMS ปรากฏอยู่ตรงช่องนี้นะครับดูเลข EMS จะอยู่ตรงช่องนี้ท่านสามารถเอาเลข EMS นี้ไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จะส่งถึงท่านภายใน5 วันทำการง่ายไหมครับ